จากซีรีส์เรื่องโลกิที่เส้นไทม์ไลน์นั้นเป็นวงกลมแบบวนลูปจึงทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าเอกภพวนไปวงกลมแบบโดนัทจะเกิดอะไรขึ้นและมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดขึ้นกับเอกภพที่เราอาศัยอยู่โดยในที่นี้จะพูดถึงรูปทรงของเอกภพไม่ได้พูดถึงรูปร่างของเส้นไทม์ไลน์แต่อย่างใดเพราะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันได้ว่าไทม์ไลน์นั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรโดยเร็วๆนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างของเอกภพที่สมมุติว่าเอกภพนั้นวนลูปเป็นวงกลมหรือคล้ายรูปโดนัทโดยในวิดีโอนี้จะอ้างอิงจากงานวิจัยในชื่อความแปรปรวนของการไล่อุณหภูมิพื้นหลังเอกภพหรือ CMB รูปแบบใหม่ของจักรวาลที่เชื่อมต่อกันแบบทวีคูณที่สมมุติให้รูปทรงของเอกภพนั้นเป็นทอรัสแต่ในวิดีโอนี้จะเรียกง่ายๆว่ารูปโดนัทด้วยวิดีโอนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ CMB ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับ CMB มากขึ้นก็สามารถคลิกได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับเอกภพจะมีโอกาสเป็นรูปทรงโดนัทหรือไม่มาติดตามชมในวิดีโอนี้กันครับรูปทรงของเอกภพยังเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้เนื่องจากขอบเขตที่มนุษย์สำรวจได้อยู่ในช่วงที่สังเกตเห็นรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพถ้าสมมติให้กาแล็กซี่ทางช้างเผือกอยู่ที่จุดศูนย์กลางของเอกภพที่เราสมมติขึ้นซึ่งขอบเขตสีขาวที่เป็นส่วนที่มนุษย์มองเห็นมีระยะรัศมี 45.7 พันล้านปีแสงโดย1ปีแสงเป็นระยะทาง9.5 ล้านล้านกิโลเมตรโดยขอบเขตเส้นสีขาวคือขอบเขตที่เราเห็น CMB นั่นเองแต่ขอบเขตที่แท้จริงของเอกภพต้องเพิ่มไปอีกประมาณ 2% ซึ่งมีรัศมี 46.6 พันล้านปีแสงเนื่องจากขอบเขตที่แท้จริงเราไม่สามารถมองเห็นได้จึงไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ารูปทรงที่แท้จริงของเอกภพยังเป็นคำถามมาถึงปัจจุบันจากอาร์โนเพนเซียและโรเบิร์ตวิลสันได้ข้อสรุปว่าอุณหภูมิ CMB มีค่าประมาณ 2.725 เควินแต่แผนภาพ CMB ยังคงไม่ดีนักในเวลาต่อมาได้ส่งดาวเทียมโคบี้ซึ่งดำเนินการในปี1989ถึง1993ก็สามารถวัดค่า CMB และแผนภาพได้ดียิ่งขึ้นถัดมากับดาวเทียม WMAP ย่อมาจากวิกิสันไมโครเวฟแอสไนซอโทปีโปรโดยวิกิสันเป็นชื่อนักเอกภพวิทยาดาวเทียมนี้ได้ดำเนินการในปี2001ถึง2010ซึ่งภาพถ่าย CMB อันโด่งดังเราจะเห็นได้ตามหนังสือเรียนบ่อยๆดาวเทียมพลังซึ่งตั้งชื่อให้เกียรติกับแม็กพลังสร้างสมการอธิบายการแผ่รังสีของวัตถุดำซึ่งเป็นกุญแจหลักในการศึกษาแผนภาพ CMB โดยดาวเทียมพลังดำเนินการในปี2009ถึง2013ในการทำแผนที่ CMB ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยผลงานของดาวเทียม WMAP คือแผนที่ CMB ที่ถูกเผยแพร่ในปี2003ยังมีส่วนช่วยในการศึกษาโครงสร้างปริภูมิเวลาของเอกภพและองค์ประกอบของเอกภพในกราฟด้านล่างในช่วงปี1965เจมส์พีเบิลตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาและพัฒนาทฤษฎีจนสอดคล้องกับรูปกราฟ Power Spectrum ในเทอมของ Angular Scale ที่คาดการองค์ประกอบต่างๆของเอกภพจนต้องรอหลายสิบปีกว่าข้อมูลที่บันทึกจากดาวเทียม WMAP และแปลงค่า CMB ให้อยู่ในรูปเทอมของกราฟนี้โดยพีคที่1เป็นพลังงานมืดมีสัดส่วน 69%พีคที่2เป็นสสารและพลังงานที่เราสามารถวัดและตรวจสอบได้มีสัดส่วน 5% และพีคที่3
เป็นสสารมืดมีสัดส่วนอยู่ที่ 26% จากหลักฐานนี้จึงทำให้เจมส์ พีเบิลได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2019และในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนตามกราฟรูปวงกลมโดยงานวิจัยเอกภพวนเวียนรูปโดนัทใช้ข้อมูล CMB จากดาวเทียมพลั้ง2015ซึ่งข้อมูลดาวเทียมนี้สามารถเห็นทิศทางการแผ่ความร้อนบนแผนที่ CMB ได้โดยสีแดงเป็นอุณหภูมิสูงและลดหลั่งเป็นอุณหภูมิต่ำจะใช้สีฟ้าเนื่องจากการเห็นทิศทางของการแผ่ความร้อนจะช่วยเข้าใจในการขยายตัวของเอกภพได้มากยิ่งขึ้นในงานวิจัยนี้จะเน้นเทคนิคทางด้าน Temperature Gradient Field และ Topology การใช้ Gradient Field จะสามารถทราบทิศทางการแผ่รังสีความร้อนโดยสมมุติว่ามีความร้อนมากบริเวณกลางวงกลมและแผ่ในทุกทิศทุกทางเกเดียนจะสามารถหาทิศทางดังลูกศรสีเหลืองจากงานวิจัยแบบจำลอง CMB ที่มีรูปการแผ่รังสีความร้อนได้ผลดังรูปด้านล่างโทโพโลจีเกี่ยวข้องกับการใช้คุณสมบัติของวัตถุทรงเรขาคณิตที่ยังคงสภาพภายใต้การเสียรูปอย่างต่อเนื่องเช่นการยืดการบิดการพับดังเช่นแก้วกาแฟจะสามารถเปลี่ยนรูปเป็นรูปวงกลมได้กล่าวคือไม่มีรูปิดรูเปิดขาดติดกาวหรือเจาะให้ทะลุผ่านรูปทรงนั้นซึ่งด้วยคณิตศาสตร์โทโพโลจีจะช่วยมองภาพคิวบิกทีทอรัสหรือรูปโดนัทในเชิงแผนภาพแบบ CMB ที่เรามองเห็นกันและใช้ Lambda CDM Model ผลการจำลอง CMB เอกภพโดนัทโดยภาพแรกเป็นการให้ความยาวของภาพนี้เป็นความยาวครึ่งหนึ่งหรือ 0.5 ของความยาว CMB ที่สำรวจได้ซึ่งการกระจายความร้อนนั้นไม่คล้ายกับ CMBที่มนุษย์เคยบันทึกไว้ซึ่งหมายความว่าการจำลองเอกภพนี้ไม่คล้ายกับรูปแบบในเอกภพที่เราดำรงอยู่แต่เมื่อให้ความยาวเป็น3เท่าของความยาว CMB ที่สำรวจได้หรือพูดง่ายๆว่ามีขนาดเป็น3เท่าของจักรวาลของเราที่ดำรงอยู่มีการกระจายตัวความร้อนคล้ายกับแผนที่ CMB ของดาวเทียมแพงที่บันทึกไว้สรุปจากงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อให้แบบจำลองรูปทอรัสหรือโดนัทนั้นมีขนาดเป็น3เท่าของเอกภพที่เราดำรงอยู่ซึ่งแผนภาพจำลองมีรูปแบบการกระจายความร้อนคล้ายกับแผนภาพ CMB ของดาวเทียมแพงที่ถ่ายจากเอกภพที่เราดำรงอยู่จากประวัติการถ่ายภาพ CMB ที่มีการพัฒนามาทุกยุคทุกสมัยก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่ารูปทรงของเอกภพที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรเราเพียงแค่ได้ทำแบบจำลองและคาดการรูปทรงของเอกภพเพราะว่าเทคโนโลยีของเราในปัจจุบันนั้นน้อยนิดเมื่อเทียบกับเอกภพถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารของช่องนี้ให้มากขึ้นนะครับสวัสดีครับ